สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับอาจารย์สอสุวรรณเนตรจะมาพบกับท่านผู้ชมและแฟนคลับทุกครั้งหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับผมจะมาขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตัวผมเองอาจารย์ธนภัทรขู่กนกนะครับหรือสอสุวรรณเนตรนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาหรือมาเข้ามาดูรายการเราจะได้รู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอังคววิชาธาตุหรือคนทั่วไปก็จะรู้จักว่าเลข7ตัวโหราศาสตร์พม่าของผมระบบของพ่อครูดวงสุริยะเนี่ยนะครับผมเป็นศิษย์สายตรงของท่านนะครับที่ท่านให้ผมมาเผยแพร่วิชานะครับทีนี้ขอประชาสัมพันธ์นะครับผมก็จะเปิดทำการสอนนะครับวิชาอังควิชาธาตุ7ตัวพม่านะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็รีบสมัครเข้ามาได้นะครับผมก็จะเปิดทำการสอนหรือท่านผู้ใดนะครับต้องการอยากจะดูดวงเช็คดวงชะตานะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามหรือมาดูทางออนไลน์ได้นะครับตามหมายเลขนะครับ0814995223ตัวนี้เป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมแล้วก็เป็น ID Line ของผมด้วยนะครับหรือท่านต้องการที่อยากได้ตัวเลขนะครับตัวเลขเสี่ยงโชคหรือตัวเลขที่จะเอามาเป็นเลขมงคลในการที่เสี่ยงโชคนะครับเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือเลขรายวันก็แจ้งความประสงค์มานะครับถ้าท่านอยากต้องการจะได้เลขรายวันผมก็จะเชิญท่านเข้ากลุ่มนะครับก็กลุ่มรักและศรัทธาสอสุวรรณเนตรหรือก็กลุ่ม YouTube นะครับผมก็จะส่งตัวเลขให้เป็นรายวันนะครับแล้วก็ราย15วันของฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะทำการส่งเข้าในกลุ่มนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับอยากจะตั้งชื่อบุตรหลานนะครับหรือจะหาเลิกแต่งงานหรือเลิกคลอดบุตรนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับผมก็จะทำตามประสงค์ที่ท่านประสงค์มานะครับเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลาผมก็เดี๋ยวเข้ารายการของเรานะครับ รายการของเราก็โลกโคจรมานอนชิงหลักนะครับโลกโคจรมานอนชิงหลักนะครับของงวดวันที่1มีนาคมนะครับพ.ศ. 2567วันนั้นตรงกับวันศุกร์นะครับแรม6ค่ำเดือน3ปีเถาะนะครับก็จะมีตัวเลขต่างๆดังนี้นะครับดังที่ผมได้คำนวณไว้แต่ท่านผู้ชมคงสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะงวดที่แล้วเนี่ยของวันที่ 16นะครับ16กุมภาพันธ์มันก็ออกวันศุกร์นะครับออกวันศุกร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่ามีความมั่นใจว่าเลขเก่าๆก็น่าจะมีมางวดนี้ด้วยเพราะงั้นก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ท่านพิจารณาเลขเก่าๆไว้บ้างก็ดีนะครับการพลาดนะครับแล้วผมก็คำนวณมาแล้วก็ตัวเลขมันไม่หนีจากเลขของชุดที่แล้วเลยมันใกล้เคียงกันนะอาจจะสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับขอให้ท่านผู้ชมนี่ก็ใช้พิจารณาญาณเอาแต่การตัดสินใจนะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับว่าวันที่1มีนาคมนะครับตรงกับวันศุกร์เนี่ยผมได้คำนวณตัวเลขตามหลักวิชาของผมนะครับว่าวันนั้นอาจจะมีตัวเลขเด่นๆนะครับเช่นมีตัวเลขดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์ดาวเสาร์แล้วก็ดาวจันทร์ถือว่าเป็นเลขเด่นและเลขหลักของเราเลยนะครับท่านผู้ชมที่เคยชมเราต่อเนื่องมานะครับก็จะทราบดีว่าเลขที่อยู่ในแนวกลางตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นของเราผมกล้าพูดว่าจำเลขที่อยู่เลขหลักหรือเลขเด่นของเราตรงนี้ยังไงก็ตามน่าจะมีมาเลขท้าย2ตัวนะครับเอาตัวล่างแล้วก็เลขท้าย3ตัวบนยังไงก็มีเข้ามาแน่นอนนะ1ตัวมาอย่างแน่นอนหรือจะมาทั้งหมด3ตัวย่อมเป็นไปได้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมก็พิจารณาหลักนี้นะแล้วก็เอามาจับคู่กับพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าไอ้เลขตัวเนี้ยมันจะมีอิทธิพลเนี่ยใน3ตัวบนหรือจะมีอิทธิพลใน2ตัวล่างนะครับโดยเดชานพฤกษาชะตาเนี่ยมันเป็นตัวบอกและตัวกำหนดนะครับเอาละครับผมจะบอกหลักการคร่าวๆแค่นี้อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับเอาลองจับคู่ดูนะครับหลักการจะจับคู่นะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เลขจากที่ท่านฝันมานะครับหรือเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับยังไงก็ขอให้ท่านพิจารณาเอาเลขตรงแนวกลางตรงนี้เอามาจับคู่ไว้ก่อน
ยังไงผมว่าก็ไม่รับน้ำผิดหวังนะครับอาจจะได้ที่ท่านฝันมาหรือเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามยังไงก็ให้ท่านพิจารณาเลขตรงกลางตัวนี้เอามาจับคู่ไว้ยังไงก็ไม่รับน้ำผิดหวังนะครับแล้วถ้าท่านได้ได้เลขมาแล้วแล้วท่านอาจจะบอกว่าผมมีความเห็นว่ามันเลขที่ผมได้มาเนี่ยอาจจะเป็นเลขเหมือนกับม้ามืดตัวด้านหลังหรือด้านหน้านี่ก็จับคู่ตามอัธยาศัยเลยนะครับแต่ตามอัธยาศัยแต่นี้ผมจะสาธิตวิธีการจับคู่นะครับพอเป็นสังเขปนะครับไม่ใช่ว่าให้ท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับอันนี้เป็นการจับคู่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำพิจารณาเอาเองดูว่าจะเหมาะสมจะจับคู่ยังไงหรือจะนอกเหนือจากที่ผมจับคู่ท่านก็ได้นะครับก็แล้วแต่จริตใครจริตเขานะครับเอาละครับหลักการจับคู่นะครับอาจจะหลังนี้นะครับเอาเลขหลักจับเลขรองหรือเลขรองจับเลขหลักก็ได้นะครับอย่างเช่นว่า16นะครับ16 13 17 10 12 18นะครับหรือเลขรองนะครับเลขความมือเลข6นะครับเป็น61 63 67 60 62แล้วก็68นะครับทีนี้มาเลข3นะครับเป็น31นะครับ36 37 30 32 38นะครับทีนี้เลขหลักก็เลข7นะครับเป็น71 76 73 70 72 78นะครับทีนี้เลขมามืดเลข0นะครับเป็น01 06 03 07 02 08นะครับทีนี้เลขหลักเลข2นะครับเป็น21 26 23 27 20แล้วก็28นะครับทีนี้เลข8นะครับเลขมามืดตัวสุดท้ายนะครับเป็น81 86 83 87 80 82นะครับการที่จะจับผู้ก็มีหลักการเกณฑ์ในการจับแบบนี้นะครับแล้วท่านได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมาหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับผมก็ขอให้ท่านพิจารณาตัวเลขดังกล่าวนี้ก่อนอย่างไรผมว่ามันก็ไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับเอาละครับก็ขอเอาลงแล้วก็ต่อด้วยวันเกิดราศีที่จะส่งผลให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นวันเกิดราศีนี้ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนะครับสำหรับวันนะครับวันที่3นะครับวันที่3มีนาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับจะทำการจะทำบุญนะทำบุญครบรอบ50ปีนะครับครบรอบ50ปีในการก่อตั้งสมาคมของเรานะครับจะมีการทำบุญที่วัดราชนัดดานะครับหรือตรงที่มีโลหะประสาทนะครับเราจะมาทำบุญที่วัดราชนัดดานะครับจะทำบุญในโบสถ์นะครับขอเชิญเรียนเชิญนะศิษยานุศิษย์นะครับหรือคนที่มีความสนใจมีความศรัทธาอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมเราที่ว่าเปิดมาครบ50ปีแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับท่านจะเป็นสมาชิกหรือเป็นใครก็ตามนะครับทางสมาคมยินดีต้อนรับนะครับท่านเข้ามาร่วมทำบุญร่วมทำกุศลกับเราได้นะครับในวันกับวันนั้นจะมีการทำบุญเลี้ยงพระนะครับแล้วก็สวดถวายสวดมนต์เกี่ยวกับพวกให้ศีลให้พรนะครับสวดชัยยันโตนะครับเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับสมาคมของเรานะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับหรือท่านสมาชิกท่านใดนะอยากจะไปแสดงมุทิตาจิตหรือมาร่วมยินดีในการทำบุญกับเราก็เชิญนะครับทางสมาคมเราก็จะมีสัญลักษณ์ที่ระลึกของสมาคมแล้วนะครับจะเป็นการจัดครบรอบ50ปีนะครับจะก็จะมีสัญลักษณ์นะครับมีการมีเหรียญนะครับมีเหรียญสัญลักษณ์เป็นหน้าอกนะครับแล้วก็จะมีองค์รูปหลวงปู่ฤาษีนะครับร้อยองค์นะครับที่จะทําการปลุกเสกแล้วจะมาให้ท่านที่มีความสนใจนะเช่าไปที่ระลึกเพื่อเป็นสิริมงคลกับท่านนะครับเอาไปบูชาเพื่อให้เกิดโชคดีและเกิดลาภผลนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็เชิญมาในงานนะครับในงานเราก็จะมีการทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็จะมีการที่นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้สร้างไว้มาให้ท่านผู้ชมได้เช่าไปบูชาหรือเช่าไปเป็นที่ระลึกนะครับของเราจะมีงานในวันที่3มีนาคมนี่นะครับท่านผู้ชมก็มาได้เลยแต่เช้าเลยครับเริ่มงานตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่ง
ป็นต้นไปนะครับ8โมงถึง9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่จะมีโชคของงวดวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2567นะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับแล้วก็จะว่าจะมีตัวเลขคนที่เกิดวันไหนเกิดราศีอะไรบ้างนะครับตามที่ผมยกตัวอย่างมานี้นะครับสำหรับวันที่1มีนาคมนะครับราศีนะครับหรือราศีวันเกิดสำหรับคนที่จะมีโชคก็มีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับอักษรตัวท้ายนะครับที่มีออ่างและสระทั้งหมดเลยนะครับตาทั้งหมดนี่ก็ถือว่าจะอยู่ในข่ายที่จะมีชื่อนะครับจะมีโชคนะครับอยู่ในข่ายที่มีโชคของงวดวันที่1มีนาคมนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าคุณเอ็มออนนะครับเนี่ยอ่านคุณเอ็มออนนะครับเราเอาตัวเสียงเอาตัวใช้ตัวออ่างก็ว่าออนนะครับคุณเอ็มออนนะครับแล้วที่สระอานะครับคุณวนิดานะครับคราวนี้จะมาดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เหมือนกับว่าจะให้โชคแทบจะทุกจะตาพยัญชนะเลยนะครับเพราะเขาใช้สระเท่านั้นนะครับก็ถือว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเมื่อมาให้โชคแล้วก็น่าจะให้โชคกับคนแทบจะพยัญชนะแต่เพียงขอให้มีสระเหมือนนั้นก็ถือว่าท่านก็อยู่ในข่ายที่มีโชคแล้วนะครับคราวนี้มาตัวสระอีนะครับชื่อว่าคุณสุทินนะครับคุณสุทินนะครับแล้วมาสระอีนะครับคุณวารุณีนะครับสระอือนะครับคุณบุญเรือนะครับเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับนะฮะคนเกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับแล้วอักษรที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับก็มีออ่างลักษณะทั้งหมดก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับแล้วตัวเลขนะครับตัวเลขที่จะมีอิทธิพลให้โชคให้ลาภกับท่านนะครับก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับที่ถูกฉลกก็เป็นเลข0638496770นะครับ70แล้วก็80นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกฉลกแล้วก็ส่งผลให้กับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายตามที่ว่านะครับอันนี้ต่อมานะครับจะเป็นคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดวันเสาร์ราศีมังกรนะครับเกิดวันเสาร์ราศีมังกรอักษรที่มีชื่อออกเสียงตัวท้ายมีดอเด็กตอเต่าทอถุงตอทหารตอธงและนอหนูนะครับ อย่างเช่นนะครับคนที่อักษรดอเด็กนะครับเช่นมาคุณวรเดชนะครับวรเดชนะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับตอเต่าคุณอภันตีนะครับคุณอภันตีนะครับแล้วก็ทอถุงนะครับคุณตะเถียนนะครับคุณตะเถียนนะครับแล้วก็ทอทหารนะครับคุณสุนทรนะครับแล้วทอทองนะครับคุณพิธานนะครับคุณพิธานก็ถือว่าชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับแล้วก็วันเกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็ราศีมังกรนะครับทีนี้ตัวเลขที่ถูกฉลกนะครับจะมีตัวเลข161737467แล้วก็79นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกฉลกของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับอันนี้มาตัวเลขของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับมีกอไก่ขอไข่กอควายกอระฆังและงองูนะครับตัวชื่อกอไก่นะครับอสองกอไก่มีคณิกานะครับขอไข่กรุงเฉลิมขวัญนะครับขอควายก็คุณสงครามนะครับแล้วก็งองูนะครับก็คุณนงพงานะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์แล้วก็ราศีกรกฎนะครับแล้วก็อักษรที่มีของออกเสียงตัวท้ายนี่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่จะส่งผลและถูกฉลกกับท่านนะครับจะมีเลข20276069767แล้วก็82นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่จะถูกฉลกกับคนที่เกิดในวันจันทร์อันนี้ท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ผมเกิดในวันอาทิตย์แต่ผมไม่สามารถใช้เลขในปังนี้ได้ไหมอันตัวนี้นะอาจารย์บอกกับท่านนะครับว่าท่านมีเกิดในวันที่จะมีโชคแล้วเนี่ยในตามแต่ว่าวันอาทิตย์วันเสาร์แล้วก็วันจันทร์นี้เมื่อท่านจะถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคแล้วเลขในผังนี้ทั้งหมดเนี่ยท่านสามารถที่จะเอามาเสี่ยงโชคหรืออาจจะมาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับก็ถือว่าอันตัวนี้ไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือท่านจะเอาตัวเลขเนี่ยที่มันนอกเหนือจากที่ผมแสดงพอตะเข็บตรงนี้มาก็
ก็มีหลักการง่ายๆนะครับโดยท่านเอาโลกโคจรมานองทีหลักนะครับแล้วก็เอามาผสมกับพฤกษานำโชคลาภนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวเลขอย่างที่ผมจับเป็นตัวอย่างให้ท่านอาจจะตัวเลขที่ได้มากกว่าผมก็ได้หรืออาจจะถูกฉลกกับท่านก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับให้ท่านอาจจะใช้แนวทางของท่านไปจับคู่เองก็ได้นะครับยังไงก็เอาโลกโคจรแล้วมาผสมกับพฤกษานำโชคลาภก็จะจับเป็นตัวเลขได้พวกนี้ครับผมก็ใช้หลักการนี้เอาละครับก็ขอเอาลงและต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับอันนี้จะขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญนะครับยังไงก็ตามนะครับที่ผมเป็นสะพานบุญให้ท่านที่มาทำบุญนะครับทำบุญบูรณะโบสถ์นะครับแล้วก็หนุนโบสถ์ยกดวงชะตาชีวิตนะครับที่วัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับเพราะว่าขณะนี้ก็ดำเนินไปก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ยังขาดปัจจัยอีกมากมายนะครับอาจจะต้องให้ท่านผู้ชมเนี่ยร่วมช่วยกันบริจาคนะอาจจะเป็นซื้ออิฐหินดินทรายก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นให้เป็นค่าแรงช่างสำหรับดีดโบสถ์ขึ้นมาเพื่อหนุนดวงชะตาของท่านนะหรือการจะทำบุญเกี่ยวกับการบูรณะภายในอาคารโบสถ์นะครับพื้นโบสถ์ก็ได้หรือบนราคาโบสถ์ก็ได้นะครับก็ท่านผู้ชมก็แจ้งความประสงค์มานะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับท่านผู้ชมที่บริจาคเงินมาแล้วนะครับให้แจ้งความประสงค์มาด้วยว่าจะบริจาคเงินมาเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องหนุนโบสถ์หนุนดวงชะตาชีวิตหรือจะซื้ออิฐหินหรือทรายเข้าโบสถ์หรือจะบูรณะพื้นโบสถ์หรือราคาโบสถ์ก็แจ้งความประสงค์มานะครับผมไม่ได้ลงในบัญชีได้ถูกต้องจะได้รวบรวมปัจจัยไปถวายวัดไปยะแป้นตามประสงค์ที่ท่านต้องการนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่แจ้งในใบสลิปมาให้ผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะทำบุญเกี่ยวเรื่องอะไรเพราะว่าในบัญชีผมเนี่ยบางทีก็มีบัญชีที่เขาให้มาให้ผมดูดวงให้ก็มีหรือทำธุรกรรมอื่นก็มีนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมก็แจ้งความประสงค์ไปด้วยนะส่งสลิปมาให้ผมนะครับหรือถ้ามีความประสงค์อยากจะได้ใบอนุโมทนาบัตรเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีก็แจ้งความประสงค์มานะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับจะ100 200 500บาทนี้ถ้ามีความประสงค์นะก็แจ้งมาได้นะครับผมว่าจะบอกทางวัดให้เขาเขียนใบอนุโมทนาบัตรมาเพื่อจะเป็นการลดหย่อนภาษีให้ท่านได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับบริจาคมากบริจาคน้อยก็แจ้งความประสงค์มาแล้วก็ต้องการใบอนุโมทนาบัตรก็แจ้งมานะครับผมก็จะจัดการให้ตามประสงค์ของท่านนะครับเอาละครับก็ขอเข้าในการเราต่อคือพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภนี่ก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับให้ผมมาทำการเผยแพร่แล้วก็ทำการสอนนะครับพฤกษานำโชคลาภนั้นผมจะใช้หลักการของท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรที่ท่านจะนำวันเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากมาว่าวันนั้นตรงกับวันอะไรและเวลา 15:04 เป็นวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากนะครับแต่ผมก็มีความกังวลใจเล็กๆนะครับกังวลใจเล็กๆว่ามันออกนะในวันเวลาเดียวกันกับของงวดที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในต้นพฤกษานำโชคลาภของผมเนี่ยมันก็เลยเป็นตำแหน่งดวงดาวก็จะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับงวดของวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมก็เขาใช้พิจารณาในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าตัวเลขอ่ะผมว่ามันน่าจะมีการวนเวียนอยู่แถวนี้แหละครับยังไงก็ขอให้ท่านพิจารณาดูแล้วกันนะครับเอาละครับในวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2567นะครับวันนั้นตรงกับวันศุกร์แรม6ค่ำเดือน3ปีเถาะนะครับผมได้คำนวณนะครับในการหลักการจับยางของผมนะครับวันนั้นจะมีตัวดาวที่มีอิทธิพลต่างๆนะครับสถิตในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับดังนี้นะครับจะมีดาว6หรือดาวศุกร์นะครับดาว6กับดาวศุกร์เนี่ยสถิตอยู่ในตำแหน่งลากนะครับตำแหน่งลากจะมีดาวราหูหรือเลข8นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับ
แล้วมีดาวมฤตยูหรือเลข0นะครับก็อยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วจะมีดาวอังคารนะครับดาวอังคารหรือเลข3เนี่ยก็จะติดอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับอยู่ตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็จะมีดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์หรือเลข7เนี่ยก็จะติดอยู่ในตำแหน่งผลนะครับจะมีดาวพระเกศเลข9นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็มีดาวพุธเลข4เนี่ยก็สถิตอยู่ในตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นเป็นการบอกในนะครับว่าเมื่อดาวพระเคราะห์ท่านอยู่ในตำแหน่งใดท่านมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับมักจะมีตำแหน่งนั้นก็ไอ้ตัวนี้เป็นแนวทางและสถิตินะครับเพราะบางทีบางครั้งก็ไม่เสมอไปที่เขาจะอยู่ตามนั้นแต่อย่างงวดที่แล้วนี้ก็เขาว่าเขาอยู่ตำแหน่งบนเขาไม่อยู่บนเขากลับมาอยู่ข้างล่างทั้งสองตัวทั้งสิบนะฮะก็เลยเป็นอะไรที่มันมาแปลกประหลาดบรรดาจันนะบางครั้งมันก็มีแต่ว่าตามหลักเขาแล้วก็จะมีอิทธิพลในแนวของเขาอย่างนั้นนะครับเมื่อเขาอยู่ส่วนบนเขาจะมีอิทธิพลส่วนบนเมื่อเขาอยู่ส่วนล่างก็มีอิทธิพลส่วนล่างแต่วันนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเขาอาจจะโยกย้ายไทยโยกย้ายสายตะโพกไปอยู่ข้างบนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ให้ท่านก็พิจารณาแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับอย่างเช่นว่านะครับตั้งแต่ตำแหน่งรากตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบตำแหน่งดอกนะครับส่วนมากแล้วนะครับท่านจะมีทุกคนอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างแล้วตำแหน่งรากแก่นใบแล้วก็ดอกนะครับมักจะมีตัวอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับแล้วนับจากตำแหน่งดอกขึ้นไปนะครับตำแหน่งดอกตำแหน่งผลตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งหัวเสาเนี่ยมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่ง3ตัวบนรางวัลที่1นะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ใช้หลักเกณฑ์ในการใช้พิจารณานะครับตามหลักการของผมเนี่ยส่วนมากมันเป็นสถิตินะครับอาจจะเป็นแนวทางที่จะมาตามนั้นก็ได้หรืออาจจะมีการพลิกผันบ้างก็ขอให้ท่านใช้พิจารณาในการตัดสินใจนะครับเอาละครับก็รายการของเราก็หมดแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมรายการเรานะครับยังไงก็ขอให้ช่วยสนับสนุนนะครับสถานีของเรานะครับ Media Channel นะครับในการช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ช่วยบอกต่อๆไปท่านทุกสื่อนะทุกแขนงนะครับว่าทางโหราศาสตร์ทางสถานี Media Channel นั้นได้ทำการให้ตัวเลขนะครับให้ท่านมาเสี่ยงโชคนะครับให้ตัวเลขท่านฟรีๆนะครับไม่ได้มีการคิดเงินค่าสมาชิกอย่างใดทั้งสิ้นนะครับเปิดให้ท่านชมฟรีนะครับเพียงแต่ว่าท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยติดตามให้เราด้วยนะครับหรือช่วยประกาศอะไรไปหรือทางสถานีเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรก็ขอให้ท่านให้การอุปการะช่วยเหลือเรามาแค่นี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เรายินดีและภูมิใจมากแล้วนะครับเอาละครับก่อนจากไปในครั้งนี้ผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านและแฟนคลับทุกคนเลยครับที่ติดตามชมรายการของเรานะทุกครั้งทุกงวดขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะครับแล้วก็โชคดีแห่งๆปังๆกับเราไปทุกงวดและทุกๆครั้งนะครับเอาละครับขอลาท่านไปก่อนมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ